สินค้าและบริการที่ Apple เปิดตัวมาแล้วแต่คนไทยยังไม่ได้ใช้งานมีอะไรบ้างใครอยากรู้ตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะตรงนี้จะมาพูดถึงสินค้าและบริการของ Apple รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Apple เขาปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้นะคะ แต่ว่าก็มีบางอย่างเนี่ยที่ผู้ใช้คนไทยยังไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะด้านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทําให้ฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้ค่ะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ เรามาพูดถึงสินค้าตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรอก,การมาของสินค้าตัวนี้อยู่นะคะซึ่งก็คือ h HomePod นั่นเองค่ะ Apple เปิดตัว h HomePod รุ่นแรกมาในปี2017นะคะตอนนั้นขายในราคาประมาณ349ดอลลาร์และทีนี้ค่ะเขาก็ลดราคาลงมาเหลือประมาณ299ดอลลาร์เพื่อแข่งขันกับตลาดสปีกเกอร์นะคะหรือว่าตลาดลำโพงอัจฉริยะในตอนนั้นนะคะแต่ณตอนนั้นเน่ะเหมือนลำโพงสปีกเกอร์อะ่ะอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนะคะเขาก็เลย ออก HomePod mini ออกมานะคะเพื่อเอาใจคนที่อยากได้ลำโพงแต่ว่ามีราคาย่อมเยาวลงมานะคะในปี2020เนี่ย Apple เปิดตัว HomePod mini ออกมาค่ะณตอนนั้นเนี่ยขายในราคาประมาณ3,000บาทค่ะแต่ก็ยังไม่มีขายในประเทศไทยและล่าสุดน,นะคะในปี2023เนี่ย Apple ก็เพิ่งเปิดตัว HomePod รุ่นที่2ไปนะคะซึ่งเป็นไซส์เดียวกันกันกบ HomePod รุ่นแรกเลยก็มีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีวีแววว่า Apple เขาจะนำโฮมพอดมาขายอาจจะด้วยความพร้อมของ Siri ที่เป็นภาษาไทยที่ยังไม่รองรับการสั่งการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะขอพูดถึงบริการของ Apple ที่น่าใช้มากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือ Apple Pay ค่ะ Apple Pay เนี่ยเปิดตัวมาปี2014นะคะเป็นการจ่ายเงินแบบไรส้สัมผัสก็คือเวลาที่เราไปร้านค้าที่มีสัญ,ญาลักษณ์ Apple Pay เนี่ย มันก็จะสามารถใช้ iPhone ของเราเนี่ยแต่จ่ายที่เครื่องชําระเงินได้เลยค่ะสัญลักษณ์ของ Apple Pay ก็จะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของ Visa แล้วก็ Mastercard นะคะเวลาที่เราจะใช้ใจ่ายในร้านค้าเหล่านั้นนะคะเราก็สามารถเพิ่มบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรเงินสดลงไปในแอป Wallet นะคะแล้วก็จ่ายเงินผ่าน iPhone ได้เลยแค่แตะเท่านั้นค่ะ ณตอนนี้นะคะในปี2023เนี่ย Apple Pay ก็ยังไม่มีการเปิดให้บริการในประเทศไทยนะคะแต่ว่าประเทศใกล้เคียงของเราอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันหรือว่าจีนเนี่ยก็สามารถใช้งาน Apple Pay ได้แล้วและล่าสุดนะคะใน iOS 16.4ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเนี่ยมีแว่วๆมาว่าประเทศเกาหลีใต้ก็จะได้ใช้งานกันแล้วค่ะ ต่อนะคะเป็นบริการด้านการเงินอีกหนึ่งอย่างของ Apple นะคะเรียกว่า Apple Cash ค่ะเปิดตัวมาในปี2017นะคะหลักการทำงานของ Apple Cash ก็คือมันเหมือนเป็นบัตรเงินสดใบหนึ่งที่เราสามารถเติมเงินเข้าไปสมมติว่าเราจะโอนเงินให้เพื่อนนะคะปกติเราสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารได้นะคะแต่เมื่อเรามี Apple Cash นะคะเราสามารถโอนเงินที่เป็นยอดเงินที่สะสมอยู่ใน Apple Cash c การไปให้เพื่อนเราได้ซึ่งสามารถโอนผ่านแอปข้อความได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการชาระเงินอีกวิธีหนึ่งซึ่ง ส,สิ่งนี้นะคะก็จะทําการผ่าน Apple Pay นั่นเองค่ะ Apple Cash Card นะคะก็จะเหมือนเป็นบัตรใบหนึ่งที่เก็บอยู่ในแอป Wallet นะคะใช้ในการซื้อสินค้าได้ด้วยแล้วก็ใช้รับเงินจากธุรกรรมหรือว่าเงินคืนที่เราซื้อของกับ Apple ได้ด้วยค่ะ และบริการด้านการเงินอีกอย่างหนึ่งของ Apple นะคะที่น่าใช้เช่นกันก็คือ Apple Card ค่ะเปิดตัวมาในปี2019นะคะ Apple Card เนี่ยเรียกง่ายๆเลยก็คือเหมือนเป็นบัตรเครดิตของ Apple เลยค่ะซึ่งสามารถใช้จ่ายชําระเงินนะคะก็จะมีบัตรจริงที่เขาให้มานะคะแล้วก็มีบัตรแบบดิจิตอลซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มเข้าไปในแ p ป Wallet ที่อยู่บน iPhone ได้ค่ะสําหรับการใช้จ่าย Apple Car d นะคะก็เหมือนกับการใช้จ่ายบัตรเครดิตทั่วไปเลย สามารถใช้ใจ่ายผ่าน Apple Pay ได้ละหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็สามารถรูดเพื่อซื้อสินค้าในร้านที่รองรับสัญ,ญลักษณ์ a p p l e p a y ได้ค่ะแล้วก็สามารถซื้อของออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกับบัตรเครดิตอื่นๆเลยค่ะ ซึ่งบัตรเครดิตใบนี้นะคะ Apple เขาก็มีสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่ใช้งานนะคะก็คือเวลาที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าของ Apple ซื้อของจาก Apple Store เนี่ยก็ได้รับเงินคืน3%แบบไม่มียอดจํากัดเลยค่ะแล้วก็การใช้ใจ่ายทั่วไปนะคะถ้าผู้ใช้ใจ่ายผ่าน Apple Pay ที่อยู่บน iPhone เนี่ยก็รับเงินคืนอีก2%แบบไม่มียอดจํากัดเช่นกันค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะบัตรเครดิต Apple c a การเนี่ยเขาผลิตจากวัสดุไทเทเนียมเป็นการ์ดแบบไทเทเนียมเลยแล้วก็มีการเลเซอร์เพื่อสลักชื่อของเจ้าของลงไปด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะล่าสุดเนี่ยบัตรเครดิต Apple c a การนะคะรองรับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น Master c a r d ก็คือสามารถใช้กับร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ Master c a r d ทั่วโลกได้เลยค่ะ ต่อมานะคะนุงนี้จะขอพูดถึงบริการของ Apple อีกหนึ่งอย่างชื่อว่า Apple News ค่ะเป็นบริการที่ผู้ใช้นะคะสามารถอ่านข่าวอ่านซื้อสิ่งพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ผ่านแอป n e w s ของ Apple ได้นะคะแต่ว่าในประเทศไทยอ่ะที่หน้าจอโฮมนะคะเราอาจจะไม่เห็นแอป,ปที่เรียกว่า News อยู่นะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยไม่ได้เปิดใช้งานนั่นเองค่ะ ซึ่ง Apple News ตัวนี้นะคะก็รองรับทั้งบน iPhone iPad แล้วก็ Mac หมายความว่าเราสามารถอ่านข่าวผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยค่ะ Apple News นะคะเปิดตัวมาครั้งแรกคือปี2015นะคะและต่อมานะคะในปี2019นะคะ Apple เขาก็อัปเกรดบริการ Apple News มาเป็น Apple n e w Plus ค่ะผู้ใช้ก็ต้องจ่ายเงินสมัครรับแบบรายเดือนเหมือนเดิมนะคะเพื่อปลดล็อกเนื้อหาแบบพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เป็นระดับท้องถิ่นจนไปถึงระดับโลกเลยค่ะแล้วก็ Apple News นะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่สามารถอ่านออกเสียงข่าวที่เรากําลังอ่านอยู่ได้คือเราสามารถฟังได้เราไม่ต้องอ่านเองก็ได้ค่ะถือว่าเป็นบริการที่ทําให้เราเสพข่าวได้แบบสะดวกมากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้จะขอพูดถึงบริการของ Apple ในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะซึ่งก็คือบริการ Apple Fitness Plus นะคะเปิดตัวมาในปี2020ค่ะเป็นบริการสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายนะคะเราสามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้นะคะผ่าน iPhone, iPad หรือว่า Apple TV นะคะแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับ Apple Watch ที่เราใส่อยู่บนข้อมือเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะสมมติว่าเราออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเราสวมใส่ Apple Watch แล้วเราก็สามารถเปิดบริการ Apple Fitness Plus บนทีวีที่บ้านของเราได้เลยค่ะซึ่งบนทีวีนะคะก็จะมีการแสดงค่าต่างๆที่วัดได้จาก Apple Watch ให้เราทราบค่ะในบริการ Apple Fitness Plus นะคะมันก็จะมีคลาสเรียนต่างๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปเข้าร่วมได้ซึ่งเทรนเนอร์ที่มาสอนเราในคลาสนั้นนะคะก็จะเป็นเทรนเนอร์ระดับโลกเลยค่ะแล้วยิ่งใครที่ใช้งาน Apple Music ด้วยนะคะก็สามารถลิงก์เพลงจาก Apple Music ไปเปิดในตอนที่เราออกกำลังกายได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งสินค้าของ Apple นะคะที่เปิดตัวมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานในประเทศไทยก็คือ iPhone รุ่นที่รองรับ 5G แบบ mmWave ค่ะ Apple เปิดตัว iPhone ที่รองรับ 5G แบบ mmWave รุ่นแรกนะคะคือ iPhone 12ค่ะเปิดตัวมาในปี2020นะคะซึ่งถ้าถามว่า 5G แบบ mmWave ต่างกับ 5G ธรรมดายังไงนะคะ 5G mmWave เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็มีความหน่วงต่ำนะคะส่วนข้อจำกัดของ 5G mmWave นะคะก็คือถึงแม้ว่ามันจะส่งข้อมูลได้รวดเร็วแต่มันส่งข้อมูลได้ในระยะที่สั้นค่ะสั้นกว่า 5G ปกติทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ 5G mmWave เนี่ย ก็เหมาะสมกับการที่จะไปใช้งานในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้ 5G แบบ mmWave มากกว่าค่ะสำหรับโมเดลของ iPhone ที่ขายในสหรัฐอเมริกานะคะจะมีความแตกต่างจากไทยเพราะว่าโมเดลที่ขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเสาสัญญาณเพื่อรับสัญญาณ 5G mmWave อยู่ที่ข้างตัวเครื่องนะคะก็จะเห็นความแตกต่างได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม iPhone ที่เป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกากับของไทยไม่เหมือนกันค่ะ ตงนี้จะขอพูดถึงฟีเจอร์ที่อยู่ใน iPhone กันบ้างนะคะก็คือการสแกนบัตรประชาชนหรือว่าการใช้งานบัตรประชาชนและใบขับขี่แบบดิจิตอลเอาเก็บไว้ในแอป w a l l e t บน iPhone เราไม่ต้องพกบัตรจริงๆก็ได้นะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็เปิดให้ใช้งานแล้วนะคะในบางรัฐของอเมริกาและสิ่งนี้นะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากภาครัฐของแต่ละรัฐด้วยค่ะถึงจะสามารถใช้งานในหน่วยงานต่างๆได้แต่ในประเทศไทยนะคะก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อาจจะเป็นเพราะความพร้อมด้านความร่วมมือของรัฐบาลนะคะ แต่ว่าณตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีแอปบางแอปนะคะที่เราสามารถใช้งานบัตรประชาชนแบบดิจิตอลได้ซึ่งบัตรประชาชนแบบดิจิตอลนะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยที่แอป d ีดอ a นะคะตรงนี้เคยทําคลิปไว้สามารถตามไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ใบขับขี่นะคะแบบดิจิตอลเนี่ยสามารถใช้งานได้ในแอป d l t QR ไลเส้นค่ะ ต่อมาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะใน iOS 16เนี่ยเมื่อปี2022เนี่ย Apple เขาเปิดตัวฟีเจอร์หนึ่งออกมานะคะเกี่ยวกับสุขภาพเลย เป็นฟีเจอร์การติดตามการทานยานะคะซึ่งสิ่งนี้ผู้ใช้ในไทยสามารถใช้งานได้แต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์อีกอันนึงที่แอบซ่อนอยู่ในฟีเจอร์ติดตามการทานยานะคะก็คือการสแกนกระปุกยาหรือว่าฉลากยาโดยใช้ i p h o n e นะคะซึ่งข้อดีของฟีเจอร์นี้นะคะเราก็สามารถใช้ iPhone สแกนไปที่ฉลากยาหรือว่ากระปุกยาเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ชื่อยายาวๆนะคะอันนี้ก็สะดวกไปอีกแบบค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อปี2022เนี่ย Apple เขาเปิดตัว iPhone 14ทุกรุ่นมาพร้อมกับฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานการส่งข้อความแบบฉุกเฉินนะคะไปที่หน่วยฉุกเฉินเวลาที่เราอยู่นอกเขตสัญญาณที่ไม่มีเซลลูล่าหรือ Wi-Fi เพื่อขอความช่วยเหลือะคะ่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะรองรับการส่งตำแหน่งที่ตั้งผ่านแอปไฟไมานะคะเพื่อเป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเราไปให้คนอื่นนะคะและสิ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นผ่านการส่งจากสัญญาณดาวเทียมะคะ่ะ ฟีเจอร์นี้นะคะเปิดให้ใช้งานไปแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้งาน iPhone 14ก็ตามนะคะด้วยความพร้อมของผู้ให้บริการดาวเทียมนะคะอาจจะยังไม่มีในประเทศไทยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อฟีเจอร์ว่า V s u r l Look Up ค่ะเปิดตัวมาครั้งแรกใน iOS 15ในปี2021นะคะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถระบุข้อมูลของสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปภาพได้นะคะโดยสามารถระบุข้อมูลของสถานที่สำคัญต่างๆนะคะ ข้อมูลของพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชรวมถึงผลงานศิลปะบ,บางอย่างได้เวลาที่เราดูรูปรูปหนึ่งอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในรูปคืออะไรเนี่ยสามารถแตะที่รูปภาพได้เลยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาบอกเราค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะใช้งานในต่างประเทศได้แล้วแต่ว่าในไทยยังไม่รองรับค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์ลักโลกล่าสุดที่ Apple เขาปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้นะคะใน iOS 16.1นะคะ Apple ปล่อยฟีเจอร์หนึ่งออกมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าการชาร์จพลังงานสะอาดหรือว่า clean energy charging นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราชาร์จไฟเข้า iPhone ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้ในเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะ สำหรับหลักการทำงานของฟีเจอร์ Clean Energy Charging นะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จ p p o o n เนี่ยในกิจวัตรประจำวันเนี่ย iPhone ก็จะจำรูที่ในการเสียบชาร์จของเรานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการไปคำนวณค่านะคะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟูตพิ้น้อยที่สุดใช้พลังงานน้อยที่สุดนะคะเขาก็จะเป็นเร่งการชาร์จ iPhone ให้เต็มนะช่วงเวลานั้นๆค่ะ และนี่ก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ Apple เขาปล่อยออกมาเพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยลงค่ะลองคิดภาพดูว่าถ้าสมมติว่าบนโลกนี้มีคนใช้งาน iPhone 100ล้านคนนะคะแล้วทุกคนใช้งานฟีเจอร์ Clean Energy Charging เนี่ยก็จะช่วยลดการปล่อยการ์บอนได้มากเท่าไหร่อันนี้ก็ลองไปคิดดูกันเล่นๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสินค้าและบริการที่ Apple เปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ปีนี้เรามารอติดตามกันว่า Apple เขาจะเปิดตัวสินค้าและบริการอะไรออกมาอีกและจะสามารถใช้งานได้ในประเทศไทยหรือเปล่าค่ะมารอติดตามกับพวกเราไอ o มดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ